คู่เอกของรายการวันลุมพินีครั้งที่51วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ครับแรมโบ้เล็กชออัจฉรบุญนะครับกับโซนเนอร์เซนนักชกจากตุรกีแรมโบ้เล็กต่อยขวาสูงโซนเนอร์เซนพยายามยิงหมัด 1-2 โซนเนอร์เซนพยายามเข้าไปสาวหมัดนะครับแรมโบ้เล็กนี่ครับมีเตะสกัดต่อยซ้ายขวาเหมือนกันแรมโบ้เล็กโซนเนอร์เซนพยายามสาวหมัดเข้าไปตีครับวงในแรมโบ้เล็กก็ตีเข่าดอก2ดอกกรรมการแยกนี่เป็นยกสุดท้ายแรมโบ้เล็กเตะขวาโซนเนอร์เซนพยายามจะถอยตลอดนะครับขยับถอยแรมโบ้เล็กต่อยขวาแรมโบ้เตะขวาเตะขวาเตะทั้งกาเตะขวาไปอีกเตะซ้ายนะโซนเนอร์เซนพยายามโต้ด้วยซ้ายหมัดโซนเนอร์เซนทั้งเตะทั้งต่อยโซนเนอร์เซนสาวหมัดสาวหมัดมาเลยครับโซนเนอร์เซนแรมโบ้เล็กขยับเข้าหาต่อยซ้ายยัดกระแทกซ้ายไปเตะขวาโซนเนอร์เซนพยายามแม่สาวหมัดนี่หมัดแท็กพิกแท็กทันต่อยครับแต่บอลเล็กนี่เข้าไปทุกในหมัดศอกนี่หมดเตะขวามาโซนเซนพยายามสาวหมัดสวนแล้วบอลเล็กขยับเข้าขยับเข้ามาแล้วบอลเล็กขยับสาวหมัดกันประกบในตีโดนเล็กขยับเข้าหาโอ้ซอนเซนก็เตะขวาสูงเหมือนกันแต่ไม่ได้โดนแล้วมาลงเดินเข้าไปประกอบในตีแต่มาต่อยซ้ายแม่ดักซ้ายนะครับแล้วต่อยก็ต่อยขวาโซนเซนเดินเข้าหาโซนเซนนี่ดูใหญ่กว่านะครับแล้วมาเตะขวาเตะจัดจัดจริงๆครับเตะขวาไปอีกโซนเซนพยายามจะต่อยซ้ายกว่าเลย10วิครับดูแล้วผมว่าลอมโบ้เล็กกระเสียปลายยก2แต่นอกนั้นก็ดูดีกว่านะครับลอมโบ้เล็กนี่ครับผมดูคือมาเสียปลายยก2เท่านั้นนอกนั้นก็ไม่ได้แพ้เลยครับโดยภาพรวมผมยังดูแรมโบ้เล็กนะครับแต่ก็ลองดูกรรมการว่ากรรมการเขาจะมองยังไงผมดูแรมโบ้เล็กนี่ออกอาวุธตลอดตัดสินมวยคู่เอกรายการวันครั้งที่51ครับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เอกฉันท์ครับแรมโบ้เล็กก็ถูกต้องครับก็ชนะจริงๆครับ